รายการดังแชรคลิปเปิ้นไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองหลังโวยพิธีกรมีคนฉีกซองเงินหายจ่ะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดรายการดังแชคลิปตอบหน้าเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองหลังโวยพิธีกรมีคนแอบฉีกซองเงินหายเพจรายการดังคุยถลุดบราม่าที่มีปอเปียะเป็นพิธีกรออกมาโพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่า คลิปตอกหน้าเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองแล้วโทษรายการจากกรณีที่ปอเพียซึ่งเป็นพิธีกรรายการคุยทถลุดดรามา่าได้สัมภาษณ์คุณเปิ้ลไอรินเมื่อวานวันที่5มิถุนายน66ถูกพาดพิงบางช่วงบางตอนว่าเงินค่าตัวเราจากรายการนี้มีคนแอบฉีกซองมีเงินหายไปหนึ่งในสามค่ะ คนดีวงานบอกพิธีกรเป็นคนจัดการนั้นปอเปีย้ยขอชี้แจงพร้อมภาพหลักฐานประกอบว่าเงินค่าตัวของคุณเปิ้ลที่หายไปปอเปีย้ยไม่ใช่คนจัดการตามที่คุณเปิ้ลได้โพสต์ว่าทราบจากคนดีวงานหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองโดยโพสต์ดังกล่าวทําให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างยิ่งจึงแนบภาพหลักฐาน ว่าคนที่ฉีกซองเอาเงินคุณเปิ้ลไปก็คือคนดีลงานหรือก็คือผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองและทำขณะที่ปอเปียยืนหันหลังส่วนรายละเอียดทั้งหมดปอเปียกำลังดำเนินการเพื่อความยุติธรรมของตัวเองและรายการคุยถลุดราม่าที่ไม่เคยมีเจตนาร้ายและทำในสิ่งที่ผิดจรรยาบาลแม้แต่น้อยและจ่อดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด